สวัสดีค่ะค่ะชื่อวีวิโอเลตวอเทียค่ะก็เรียนไปแล้วก็ทำงานไปอยู่ค่ะกำลังทำเพลงของตัวเองอยู่เป็นคนเซนซิทีฟมากวีสามารถร้องไห้ได้กับหนังทุกเรื่องวีร้องไห้กับมู่หลานวีร้องไห้กับไฮสคูลมิวสิคอล3อย่างเงี้ยพรุ่งนี้ความรักของเราไม่เปลี่ยนไปเย ก็โดนนอกใจค่ะก็รู้มันก็เสียใจอะไรเงี้ยก็ผิดหวังก็ร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ใช่แล้วเรารู้สึกเราโง่ด้วยเราไว้ใจแล้วไว้ใจอีกมันหลายทีอะไรเงี้ยช่วงนั้นมีแบบซึมไปเลยมีแบบไม่มีความสุขเป็นเดือนเลยไม่รู้อยู่ๆก็ตื่นมาวันนึงแล้วก็รู้สึกแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเขาไม่ respect เราเลยแต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือเราไม่ respect ตัวเองที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นอะไรเงี้ยเคยแบบเคยชิ่งไปกินซูชิเพื่ออกหักรู้สึกอกหักอกหักอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปกินซูชิคนเดียวแบบอยู่ๆโดดเรียนไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งแล้วก็สั่งซูชิมาแล้วพอกินเอ็นกะวะแล้วรู้สึกแบบเอ็นไลเทนในจุดๆนึงในชีวิตว่าแบบชีวิตนี้มันไม่ได้แย่เสมอไปรู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นเออเรามีค่านะเดินออกมาจากตรงนั้นได้เข้มแข็งพอที่จะแบบไม่ไปจมอยู่กับอะไรที่มันแย่ๆอะไรเงี้ยวิเชื่อว่าทุกคนตรงนี้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแค่พร้อมจะทำหรือยังสุดท้ายแล้วอ่ะจะช้าจะเร็วอ่ะยังไงก็ต้องเดินออกมาจากตรงนั้นนะแล้วทำไมไม่เดินออกมาตอนนี้เลยอ่ะนั่นแหละสู้ๆค่ะทุกคน